วิทายลาเต้บอกทำไมเสียงดังจังเลยผมกลัวครับก็วันนี้นะคะเรามีกล่องซุปสัตว์เลี้ยงนะคะจะมาแก่กันในคลิปนี้ค่ะใช่ค่ะวันนี้ก็เลยเอาลาเต้มาอยู่ด้วยนะคะเผื่อที่จะมีของเล่นหรือว่าอะไรแบบนี้ให้น้องแมวเราได้เล่นด้วยของมีไอ้ตัวเทสใช่แล้วก็ไปแล้วตัวเทสเขาไม่ได้เป็นกล่องอะพี่ฟิล์มเขาเป็นซองเป็นซองเหรอเขาเรียกว่าซองเป็นซองเหมือนแบบซองใส่เสื้อผ้าใช่ไหมใช่เป็นอย่างๆแสดงว่าเราพูดผิดไม่เป็นไรจริงๆก็กล่องสุ่มได้แหละใช่อาจจะกล่องไม่พอใส่เขาเลยใส่เป็นถุงมาให้โอเคค่ะโอเคมากงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้กล่องสุ่มสัตว์เลี้ยงของเรานะจะมีอะไรบ้างนะครับใหญ่มากโอ้ยังเป็นทรงกล่องอยู่นะเหลี่ยมอยู่ยังเหลี่ยมอยู่พ่อแกะมาแล้วตอนแรกไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยู่ๆส่งมาชื่อฐานันดรพ่อก็เลยงงพ่อไม่ได้สั่งอะไรนี่นะอ๋อฟิล์มเห็นที่วางไว้วันก่อนตรงนี้วะใช่ครับก็เลยแกะมานิดนึงแล้วพ่อก็ติดกลับเข้าไปพอแกะมามันคืออะไรก็งงอ๋อนึกออกแล้วน่าจะเป็นกล่องสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับแกะเลยอ๋อคือพ่อเห็นคนเดียวฟิล์มไม่เคยเห็นอยากจะบอกว่าจำราคาไม่ได้นะครับเพราะว่าสั่งมาหลายอย่างมากนะครับช่วงนี้เราอาจจะมาทำคลิปกล่องสุ่มกันเยอะนิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกออกไปถ่ายคลิปข้างนอกไม่ได้ใช่เมาเดี๋ยวเราเปิดดูอะไรดีกว่านะครับนี่อะของเล่นแมวอันเนี้ยใช่เฮ้ยโอ้ของเยอะมากเลยอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยที่นอนเหรอเดี๋ยวเราคอยดูกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่าจ้ะชุดนี้มีทั้งหมด4ชิ้นเหรอครับใช่ค่ะ4ชิ้นใหญ่พ่อจำราคาไม่ได้จริงขอโทษนะครับค่ะก็เลยตอบไม่ได้ว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะโอเคมากงั้นเดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกกันเลยดีกว่าชิ้นไหนดีอันนี้ก่อนอันนี้ค่ะพี่ปัดคนอ๋อแปลงร่างนี่ใช่เหรอเก็บที่เก็บหรือเปล่าเนี่ยที่เก็บขนแมวลองเอาไปวิวอย่าไปทอดเดี๋ยวเสื้อขาดมันคืออะไรคะท่านผู้ชมฟีว่าน่าจะเป็นที่รูดขนแมวแล้วก็เก็บเข้าในนี้ป่ะแล้วก็ถอดด้านล่างออกแล้วฟิล์มอยากรู้ว่าวิธีการใช้คือมันใช้ยังไงมาคือเนี่ยเขาเป็นแบบว่าเป็นเหมือนผ้าทุกคนมันไม่ได้แบบว่าคมหรือว่าอะไรแต่เป็นนุ่มรูดที่ตัวเหรอมันก็ไม่ใช่ไหมไม่คุ้นเลยอะลาเต้มาค่อยๆลูบลาเต้กันแล้วมาลาเต้ฟิล์มดูให้ขนออกไหมอ๋อโอ้โหมาเป็นเส้นเลยไม่แน่เลยครับมาลาเต้หวีขนกันใช่ใช่ไหมเนี่ยหรือว่าจะเป็นที่รูดหรือว่าตามเสื้อผ้าเหมือนจะใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นกล่องสุ่มสัตว์เลี้ยงไงโอเคนะคะลาเต้ไปแล้วเราดูของอย่างอื่นนี่นะคะก็คือมันเป็นที่รูดขนแมวนั่นแหละใช่แล้วเอาออกไงเออเขามีเครื่องนี้มาให้ฟิวลองดูเสียบเข้าไปปุ๊บออกมาฮันน่าเฮ้ยหายไปได้เหมือนมายากลนี่ก็ถือว่าดีนะอันนี้ใช่นี่เซนเซอร์ตัวหน่อยเซนเซอร์ตัวนี่ดูลาเต้ทำหน้าเซนเซอร์ตัวหน่อยนะนี่ทุกคนแล้วก็เมื่อกี้พ่อลองแกะตัวกล่องให้ดูนะคะคือสามารถแกะออกมาเพื่อทำความสะอาดได้ก็คือพอรู้สึกว่าเอ้ยข้างในมีแต่ขนแมวแล้วก็ค่อยแกะออกมาแล้วก็ดึงออกส่วนอันเล็กก็น่าจะทำเหมือนกันนะคะทุกคนอันเล็กมาลาเต้บอกไปผมทีอันนี้ดีนะไม่ขูดตัวเขาใช่เนี่ยเขามีขนแมวมีออกแบบนี้ไหมขอให้ฟิล์มก็ไปเลยชิ้นแรกดีใจมากเลยถ้าเรารู้วิธีการใช้เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะเก็บวางไว้ก่อนท่านฟิล์มเดี๋ยวเอาไว้ด้านข้างก่อนอันนี้เป็นกล่องโบใจไม่ใช่โบจิไม่ใช่โบเจียมันเป็นภาษาจีนน่าจะเป็นโป๋เจียใช่ไหมกล่องเป็นอะไรอ่ะเป็นแมวฟินอ่ะใช่เป็นบอลปะไม่ใช่ข้างหลังเป็นอันนี้เป็นเหมือนแบตเตอรี่ที่ขุดขนแมวเฮ้ยตัดขนเนี่ยต้องขายตอนเช้าน้องฟินบอกว่าอยากให้ลาเต้เป็นอันนั้นนะก็จิก็อ๋อได้แล้วนะคะเครื่องทำขนแมวโอเคเปิดกันมันคืออะไรเดี๋ยวมาดูกันแบตเตอรี่ลาเต้เทสแล้วก็มีคู่มือมาให้ลาเต้เข้าถุงไปแล้วเห็นปะอันนี้มี2สีนะคะมีสีฟ้ากับสีแดงอ่ะอย่าดูคู่มือก่อนเหมือนเราว่าต้องไหนแบบว่าเราอยากให้เข้ากับคนสั้นๆแล้วก็ไถออกเลยฟืดไหนขอดูเลยลาเต้พร้อมเริ่มจากน้องฟิวก่อนไหมหัวน้องฟิวก่อนเลยเชื้อราเยอะนี่เราพาเขาบอกก่อนไหนแล้วนี่แล้วก็มีเป็นเบอร์ให้นี่แล้วก็ขูดกีน่าลองนะคะทุกคนอยากตัดตรงไหนดีเราหางไหมนี่ไงตรงอุ้งมือไงที่เขายาวเราก็ถ่ายออกได้เลยนี่อันนี้ตัวชาร์จเฮ้ยเสียงคุ้นๆเสียงที่คุ้นๆเคยค่อยๆถ่ายเขาเบาๆนะลูกเดี๋ยวให้พ่อเทส
อ่ะเชิญกุ้งเท้าแล้วเต้บอกพกมาทำอะไรที่นี่ออกนิดนึงออกนะครับนิดนึงโอเคแค่นี้พอแต่ละตื่นเต้นตื่นเต้นคือจะพุงหายหมดแค่ตรงอุ้งเท้าก็พอแค่นั้นเราไม่เป็นเราอย่าไปแถเขาเลยนะครับเดี๋ยวคนถึงเขาหลุดเพราะหลับเต้นเขาหล่ออยู่แล้วนะครับใช่คนสวยเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้ละเต้นหน้าตากังวลมากเลยหน้าก็ดูเครียดๆแบบเสียงอะไรปล่อยพี่ดูหน้าละเต้นละเต้นบอกก่อนเพราะว่าใช้กันไก่ง่ายกว่าปะไม่ใช่ตอนนี้นะลาเต้บอกว่าผมเครียดมากเลยไหนดูหน้าลาเต้หน่อยแล้วอยู่เครียดตั้งแต่ต้นคลิปดูดิหน้าเครียดมากเลยอันนี้คือกำลังสงบสติอารมณ์ตัวเองอยู่นะคะและนี่นะคะก็เป็นของชิ้นที่2นะคะที่เราแกะออกมาก็จะเป็นที่ตัดขนแมวนะคะหรือว่าไถขนแมวนั่นเองใช่มีแบบว่าอันนี้ด้วยให้เปลี่ยนนะคะเป็นเบอร์ใช่เปลี่ยนเบอร์แล้วก็มีสายชงสายชาร์จให้เราลาตี้แต่จริงอันนี้คือแบบว่าไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้นะมันก็ทำได้เหมือนกันมาดับชาร์จไว้เองโอเคค่ะต่อไปต่อไปกล่องต่อไปอันนี้เป็นที่ใส่อาหารน้องแมวน้องหมานะคะแบบเป็นมันจะดูเหมือนเป็นเขาวงกตใช่ไหมมันมีสองแบบเป็นหัววงกลมกับแบบที่เราได้ก็จะเป็นแบบด้านบนสีเขียวถามจริงคือแบบแล้วลาเต้ก็จะค่อยๆมุดลงไปแล้วก็งันใช่แล้วกว่าจะเคี้ยวได้กินได้หน้านี่คือว่าก้นถ้วยพอดีอ้าวรอนี่เรื่องยาวขนาดไหนใช่ใช่เดี๋ยวเราหาอาหารเม็ดนะคะมาใส่ในถ้วยกันมานี่ถุงอาหารอันนี้เป็นอาหารแล้วก็เป็นขนมในตัวทีแมวเดี๋ยวขึ้นกันมาหมดเลยแมวในบ้านนะมีกี่ตัว3ตัวเดี๋ยวที่ปัญหาคือเขาจะเขี่ยวมายังไงนั่นน่ะสิฟิล์มก็สงสัยลิ้นเขาสั้นอันนี้หนูเคยเห็นนะตาม YouTube อ่ะน้องหมาน้องหมาได้อ่ะปล่อยแล้วฟิล์มปล่อยโอ้โหกินไงอ่ะมันกว่าน่าจะซุกเข้าไปได้ลาเต้บอกลําบากจังอันนี้เป็นแบบว่าเป็นถ้วยอาหารลดน้ําหนักความพยายามที่แต่สําเร็จอยู่ที่นั่นยังไม่ได้ทุกชิ้นเลยหันหน้าถึงเย็นก็ไม่น่าจะกินได้นะคะถ้าได้สักชิ้นคือสุดยอดปัญหาของลาเต้คือลิ้นผมสั้นนะครับกัดลำตาโอ้ลิ้นเขาไม่ยาวอ่ะไม่ได้อันนี้เพราะว่าเป็นของน้องหมานะใช่ของน้องหมาโอ้โหกินที่พื้นลาเต้บอกสบายใจกว่าลาเต้คาบวิ่งเร็วกัดกันเด่นเร็วคาบกินในนอนแปะมาข้างในมาเดี๋ยวดูได้หลังเต้จะกินยังไงลิ้นผมสั้นนะครับหน้าเขาสั้นด้วยยิ่งสกอตไม่ใช่สกอตติสิเปอร์เซียหน้าเขาสั้นน่ะลงไปแบบนี้ก็คือชนพวกนี้หมดเลยหน้าใหญ่ๆป้อนง่ายกว่าค่าแรงการรีวิววันนี้เอาขนมไปกินเล่นนะครับค่ะอันนี้สรุปว่าลาเต้ใช้ไม่ได้นะหน้าสั้นไปนะลิ้นก็สั้นด้วยแล้วถ้าจีจี้อ่ะจีจี้ก็ไม่ได้ครับจีจี้หน้ายาวกว่านิดนึงไม่ได้นะไม่ได้ลิ้นสั้นอันนี้เขาไปใส่น้ำหรือเปล่าไม่ซีเรียลอาหารแมวซีเรียลอาหารแมวอาหารหมาขอดูกล่องหน่อยเร็วกล่องนี่อันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นรูปหมานะใช่ของหมาเนี่ยหมาต้องลิ้นเขาจะยาวกว่าใช่ครับใช่ใช่ป่ะนี่ไงครับเห็นไหมอันนี้ของหมาบอกฟอร์ด็อกอันนี้ด็อก natural healthy and funny คุณเป็นแมวไม่เราก็ด็อกโอเคครับผมเดี๋ยวเราดูของชิ้นสุดท้ายกันนะครับเพราะว่าอันนี้ราคาเขาไม่สูงนะที่พี่ตาลสั่งมาเนี่ยคือเพราะจำราคาไม่ได้จริงต้องขอโทษจริงๆนะครับมาชิ้นต่อไปนะครับที่นอนแมวนะครับเป็นลูกแตงโมแกะเลยนะแตงโมเพราะว่าลาเต้ชอบนี่ทางนี้น้องเปียวแถวนี้เขาจะไปนอนในถุงดำไงชอบถุงดำใช่ลาเต้ชอบถุงอ๋อปุ้ยมีบ่อให้ด้วยไม่มีหรอกอันนี้อยากให้แมวไม่ใช่ไม่มีบ่ออ่ะมาลาเต้ไปแล้วเร็วเฮ้ยตัวใหญ่เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวให้ดูไม่ก่อนเลยไปละเดี๋ยวให้ดูนะลาเต้เขาจะเป็นแมวที่แบบขี้สงสัยอุ้ยอันนี้เป็นที่นอนแมวนะครับค่ะไม่น่าไว้ใจลาเต้บอกลาเต้เอาไปลูกเฮ้ยมันนุ่มนิ่มเกินไปไอ้อย่างงี้ที่นอนกับถุงดำเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลาเต้จะเลือกอันไหนดูอย่างนี่มันแมวจอมจัดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันเป็นถ้ำมันมืดนอนง่ายด้วยนะลองเข้าไปหน่อยก็น่าจะดีโอ้โหของดีเข้าไปได้นอนถุงเข้าไปแมวบ้านเราชอบนอนถุงนะคะบอกเลยเดี๋ยวให้เขาศึกษาแบบนึงว่าเข้าไปปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ปลอดภัยหรือเจ้าอันนู้นหรือเจ้าอันนี้เอาฟิววางไหมครับเอ้า
อันนี้ยังได้เล่นไงอันนี้ได้เล่นมีก๊อปแก๊ปใช่ไหมก๊อปแก๊ปเนี่ยก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปอันนี้ลาลาเต้ของดีนะใช่อันนี้ไม่นอนหรอเร็วทำไปลาเต้บอกทำตัวหนักด้วยนะไหมโอ้ยดีถุงผมแล้วใครทำยุ่งเข้ามาต้องมาเขาอย่าแย่กับมือตาอย่างนี้เลยเฮ้ยเข้าถุงแมวบ้านเราไม่นอนแบบนี้นะอ่ะเอาวางไปเลยพี่พีพีดูมือกาเกลือเลยน้องเดี๋ยวเลยน้องโอ้โหน่าจะอย่าแย่งอ่ะนอนโอ้เอ๊ะโอ้เอ๊ะก่อนแล้วโอ้เอ๊ะโอ้เอ๊ะโอ้รับได้หมดเนี่ยเอาไม่ไหวแล้วอ่ะฮีโร่มานอนอ่ะฮีโร่ดีกว่าลาเต้บอกลาเต้ไปแล้วผมจะไม่ใช้คิดตาก่อนเนาะฮีโร่บอกว่าผมนอนเองได้ครับเฮ้ยงงมันคืออะไรอ่ะงงอ่ะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายที่เราแกะมานะคะก็จะเป็นที่นอนแมวเป็นรูปแตงโมนะคะใช่ค่ะกล่องสุ่มของเราได้มาทั้งหมด4ชิ้นก็ใช้ได้จริงหมดนะคะยกเว้นตัวถ้วยเพราะอันนั้นจะเป็นของน้องหมาแต่บ้านเราเลี้ยงแมวเท่านั้นเองใช่ค่ะก็ถือว่าคุ้มใช่ไหมที่เลี้ยงหมาก็ใช้ได้ใช่ค่ะก็ถือว่าคุ้มนะ4ชิ้นที่เราได้มาก็จะมีเป็นเหมือนที่ลูดขนแมวแล้วก็มีที่แบตเตอรี่ใช่ที่ตัดขนแมวใช่ไหมแล้วก็เป็นที่นอนแล้วก็ถ้วยอาหารค่ะถือว่าคุ้มมากๆนะคะแล้วก็ของตัวอย่างแมวบ้านเราก็ใช้ได้เหลือจีจี้ได้ชอบอะไรนิ่มๆใช่จีจี้ชอบเพราะวันนี้เอามาแค่2ตัวไงก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับกล่องซุ่มสัตว์เลี้ยงใช่ค่ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย